ครับทุกท่านครับการเรียนนิติศาสตร์หลายคนอาจสงสัยว่าเรียนแล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างบางคนอาจจะนึกแต่เพียงว่าเรียนจบไปแล้วเนี่ยจะเป็นได้เพียงผู้พิพากษาอัยการหรือว่าทนายความเท่านั้นแต่ความจริงแล้วการเรียนกฎหมายมันสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นมากอาจจะพูดได้ว่าเราสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างที่เราอยากจะทำเราสามารถเป็นได้ทั้งนักธุรกิจเราสามารถเป็นได้ทั้งนักปกครองเป็นผู้พิพากษาเหมือนคนอื่นๆเขาเราทำได้ทุกอย่างปัญหาก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเรียนนิติศาสตร์ที่ไหนบางคนอาจจะเข้าใจว่าการเรียนนิติศาสตร์เรียนที่ไหนก็เหมือนกันเนื่องจากว่าจบออกมาแล้วก็ได้นิติศาสตร์บัณฑิตเท่าเทียมกันแต่ความจริงแล้วผมอยากฝากให้ทุกท่านดูลงไปในรายละเอียดแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละคณะนิติศาสตร์จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันแน่นอนขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละท่านด้วยว่าท่านต้องการที่จะใช้กฎหมายในแง่มุมไหนในกรณีของคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์เราให้ความสำคัญกับการที่จะสร้างนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะกับในด้านของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนื้อหาหลักสูตรวิชาที่ได้มีการปรับปรุงล่าสุดนั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญภายใต้นโยบายของประเทศไทยในปัจจุบันคือ Thailand 4.0 เรามีวิชากฎหมายทางด้านดิจิตอลเรามีวิชากฎหมายที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีเรายังมีกฎหมายที่ไม่มีในสถาบันอื่นสอนพวกเราเช่นกฎหมายว่าด้วยการดูแลบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยวิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่จะสร้างให้นักกฎหมายที่จบไปจากคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ที่มีความเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อนักศึกษาจบออกไปเป็นบัณฑิตนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์คนที่จบออกไปจะมีความโดดเด่นและสามารถทำงานในหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนหรือแม้กระทั่งจะเป็นผู้ประกอบการในตัวเองก็ได้คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ทำไมถึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างให้พวกคุณเป็นคนแบบนั้นได้อย่างแรกเราไม่ได้สร้างเฉพาะคนที่เรียนจบนิติศาสตร์บัณฑิตเท่านั้นเพราะปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งก็คือคนที่จบนิติศาสตร์บัณฑิตไปในหลายมหาวิทยาลัยจบออกไปแล้วปัญหาอย่างหนึ่งคือทำงานไม่เป็นแต่ว่าคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์จะมีหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องฝึกงานอย่างจริงจังเป็นเวลา1ภาคการศึกษาเต็มๆคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มีคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทมีตำแหน่งทั้งวิชาการทั้งระดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นจำนวนมากดังนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าใครก็ตามที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์จะประสบความสำเร็จในอนาคตผมขอเชิญชวนทุกท่านให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเป็นครอบครัวของคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับ